8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ด้วยข้อหากระทำความผิดฐานช่อกงประชาชนนะครับโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา351หรือ341 343พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา44วรรค1นะครับค่ะเรื่องต้นนะคะสิทธิ์ของคุณป้าครับคุณป้าสามารถโทรแจ้งญาติได้แล้วก็โทรแจ้งทางความได้ถ้าคุณป้ามีทางความค่ะหรือว่าคุณป้าจะให้การทางแม่ก็ได้ค่ะในเบื้องต้นนะคะสิทธิ์ของคุณป้าก็คืออันนี้ผมขออนุญาตถามแทนพี่นะครับคุณป้าเป็นตรงเลขบัตรประชาชนตรงแล้วก็เป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะครับโอเคได้ครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมต้องพาตัวคุณป้าไปที่กองบังคับการสืบสวนนครบาลนะครับกองกับวิเคราะห์ข่าวเป็นที่ที่พวกผมอยู่ตรงพญาไทครับเพื่อที่อย่างที่ผมบอกไปทำบันทึกจับกุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปพอทำบันทึกจับกุมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมแล้วต้องพาตัวคุณป้าไปส่งที่สภ.พิษณุโลกแฟนป้าไปด้วยไหมได้ครับไม่เป็นไรนะครับ